กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับจริงๆมีประเด็นเรื่องของข้าวอัปเดตกันสักนิดหนึ่งพอดีพูดถึงหมอวรงค์หมอวรงค์จะไปออกอีกหลายช่องนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีหลักฐานว่าไม่ได้กินจริงไม่รู้เป็นหลักฐานอะไรอย่างใดก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะเห็นพี่เจทิพย์แจ้งมาว่าเดี๋ยววันนี้หมอวรงค์จะไปที่ไทย PBS ช่วงบ่าย4คืออย่างนี้คุณหมอไม่ต้องเถียงว่ากินจริงกินไม่จริงเดี๋ยวเรารอผลแลบออกมาแล้วคุณหมอจัดการทีเดียวไปเลยครับแต่ว่าทีนี้เข้าใจได้ถามว่าทำไมหมอต้องออกมาพูดเป็นเพราะว่าทางไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมหรือแม้กระทั่งโฆษกชัยวัชรงค์พยายามจะพูดว่ามันไม่จริงไอ้เรื่องที่บอกว่าข้าวมันเก็บแล้วมันเน่าหรือว่าในกระบวนการต่างๆที่มีการดิสเครดิตกันทางการเมืองเขาจะไม่พูดถึงเรื่องคดีความถูกไหมเพราะมันถึงที่สุดแล้วแต่ทีนี้จะพยายามพูดว่ารัฐบาลที่แล้วก็ตามหรือใครก็ตามพยายามจะบอกว่านี่ไงมันมีกระบวนการบลา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 ไม่จริงนะข้าวที่เก็บไว้กินได้ก็ยังมีครับนี่คุณสรุตบอกว่าอาจารย์ออสติดรูปกะโหลกไข่ผมเข้าใจว่าภาพกะโหลกไข่ที่อาจารย์ออสเอามาให้ดูเนี่ยเป็นป้ายที่ติดไว้ตรงบริเวณโกดังเพราะว่าโกดังเก็บข้าวเนี่ยมีการซีลแล้วก็มีการใช้ยาไปรมควันอย่างต่อเนื่องเขาก็เลยต้องปิดไว้ว่ามันมีสารเคมีอะไรอยู่ในนั้นคนก็เลยก็อย่างที่เคยทักไปว่าปกติเนี่ยข้าวจากโกดังจากพวกโรงสีอะไรพวกนี้มันต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงก่อนจะไปบรรจุถุงอย่างน้อยก็คือต้องเอาไปขัดขาวซึ่งการขัดขาวจะทำให้เมล็ดข้าวขึ้นเงากลายเป็นข้าวขาวอะไรก็ว่าไปยกเว้นว่าจะไปกินข้าวกล้องอันนั้นอีกส่วนนะและกระบวนการพวกนี้มันก็จะเอาพวกสารเคมีพวกอะไรออกไปได้บางส่วนแต่เนี้ยไปเอามาจากโกดังไม่ได้ขัดไม่ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงเราก็เลยเห็นภาพเอาข้าวมาซักอ่ะเอาข้าวมาฟอกเธอว่าหลังใส่ผงซักฟอกลงไปเลยไหมอ่ะถ้าจะซักขนาดนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาต้องทั้งขัดขนาดนั้นแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็15น้ำเพราะมันยังไม่ทันผ่านกระบวนการปรับปรุงอะไรเลยแล้วเอามากินปกติเขาไม่กินกันถ้าจะกินแบบนี้คือมันต้องสีแบบมันต้องผ่านกระบวนการก่อนแล้วแต่ละคนนะครับเรารู้สึกว่าคุณผู้ชมเข้ามาดูข่าวการเมืองของเราเยอะขึ้นต้อนรับทุกท่านนะคะพอบอกจะเป็นเนี่ยข่าวอาชญากรรมเนี่ยหายไปไหนกันหมดกับมากอดคุณกิติบอกไม่เข้าใจวิธีเลือกสว.ไม่เป็นไรครับว่าเราไม่ได้เลือกกับเขาเขาเลือกกันเองอะค่ะเขาเลือกกันเองเขาจะแยกเป็นกลุ่มอาชีพแล้วก็แต่ละอำเภอความสามารถแล้วก็ให้เลือกกันเองในเฉพาะกลุ่มอะไล่เรียงมาตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นมาเป็นระดับจังหวัดแล้วค่อยมาเลือกกันระดับประเทศนั่นแหละไม่ได้ผ่านการเลือกโดยประชาชนใช่เพราะว่ามันจะมีบางปีคือวิธีการในการเลือกเปลี่ยนตลอดจะมีปีนึงอย่างเช่นปีพี่รสนาที่พี่รสนาเคยได้อันดับ2ของประเทศใช่ไหมตอนของกทม.ตอนนั้นคืออันดับ1ของประเทศเลยสว.ที่คะแนนสูงที่สุดพี่รสนาตอนนั้นคือเลือกตั้งตรงที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกใช่ใช่จำสลับกันเอาเป็นว่าจะมีตั้งแต่เลือกเองประชาชนเลือกเองถัดมาก็เป็นเลือกประชาชนเลือกเองส่วนหนึ่งสองรอบหลังเนี่ยไม่ได้เลือกเองละก็งงไปหมดประชาชนเลือกส่วนหนึ่งแล้วก็สองคือแบบเลือกควายกันแต่ก็จะมีที่แบบคสช.แต่งตั้งมาเพราะว่าตอนนั้นยังอันนั้นคือรอบก่อนหน้านี้แต่รอบนี้ก็คือเลือกอย่างเงี้ยเขาถึงมีแคมเปญไปรณรงค์ให้คนมาลงสมัครไงแคมเปญของบางพรรคอ่ะเดี๋ยวออกให้ไหม2005ฮะฉันออกต้องลาออกจากงานนะเป็นสื่อไม่ได้เอาล่ะขอโทษพร้อมไหมอ่ะแล้วเป็นสว.ไปตรวจสอบนะใครจะเลือกกันเอาล่ะไม่มีใครจะเลือกเลยเหรอเราต้องเป็นคนยังไงอ่ะคุณก็ไม่มีใครเลือกเราเลยอ่ะแบ็คเราต้องดีเราเป็นคนดีไม่เพียงพอหรอ Back เราทำงานเพื่อสังคมแบบนี้เราเป็นสื่อที่ดีใช้พวกมากลากไปไม่พอหรอเสียใจจังมีอะไรไหมคะไม่มีครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาเล่ากันต่อได้ค่ะเอาล่ะถ้างั้นเรากลับมาชมเรื่องของคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ นะคะหลังจากที่มีข่าวเมื่อวานนี้ว่าไปพบอะค่ะเป็นผู้เสียชีวิตถูกฆ่าขออภัยนะคุณผู้ชมยัดถังแล้วก็ตัดนิ้วมือทั้ง10นิ้วแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำนะคะล่าสุดเนี่ยต้องมีการระดมตำรวจจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะวางแผนเพื่อจะจับกลุ่มคนร้ายซึ่งพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การจ๋อนะ
ผบ.ก.ของสืบสวนบช.น.มีการตั้งชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็ระดมกำลังการติดตามตัวในโรอึนจองวัย34ปีสัญชาติเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายนและ7พฤษภาคมแม่ของนายโรเนี่ยรับโทรศัพท์ปริศนาบอกว่าลูกชายเนี่ยนำยาเสพติดไปทิ้งน้ำทำให้ได้รับความเสียหายให้แม่เนี่ยเอาเงินมาชดใช้3ล้านไม่อย่างนั้นลูกชายแม่จะถูกฆ่าตายแม่ไม่สบายใจก็เลยไปแจ้งความกับทางสถานทูตเกาหลีเพื่อประสานกับทางตำรวจสน.คลองเตยให้เร่งติดตามตัวนะคะทราบมาว่าโรเนี่ยมีภรรยาเป็นคนไทยจากการสอบปากคำภรรยาให้การว่าพบในโร2ครั้งขออภัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่สถานบันเทิงย่าน RCA จากนั้น11พฤษภาคมค่ะนักประดาน้ำไปงมที่อ่างเก็บน้ำมาประชันเพื่องมแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าไปพบเป็นถังน้ำสีดำอ่ะถูกโบกปูนเอาไว้ก็ปรากฏว่าพองมขึ้นมาได้พบผู้เสียชีวิตอยู่ข้างในเบื้องต้นก็ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลแต่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นไนโรชาวเกาหลีที่หายตัวไปนี่แหละค่ะซึ่งจากเหตุการณ์12พฤษภาคมพลตำรวจตรีนพสินเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนี้นะคะว่าผู้เสียชีวิตน่าจะถูกผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนสัญชาติเกาหลีเหมือนกันเนี่ยเอาไปฆ่าแล้วก็เอาร่างเนี่ยยัดไปในถัง200ลิตรจากนั้นโบกปูนเอาไปถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำมาประชันค่ะเพราะว่ามีข้อมูลจากแม่ที่อยู่เกาหลีที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่ามีโทรศัพท์ปริศนามาขู่แม่ก็เลยแจ้งไปที่สถานทูตเพื่อประสานให้ตำรวจเร่งติดตามแล้วเขาก็ไปดูหลักฐานต่างๆแต่ที่ชัดที่สุดคือเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดชัดมากนะทั้งหน้าร้านแล้วก็ในร้านเนี่ยเห็นเลยค่ะว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยกำลังไปเลือกซื้อถังส่วนการตัดนิ้วแพทย์นั้นระบุเบื้องต้นนะคะการตัดนิ้วถือเป็นการอำพรางศพไม่อยากให้ตรวจลายนิ้วมือทีนี้ไม่แน่ใจว่าตัดก่อนหรือตัดหลังเสียชีวิตถ้าตัดก่อนทรมานมากนะแต่ถ้าตัดหลังก็คือไม่อยากให้เจอว่าผู้ตายเป็นใครอะค่ะจึงต้องตั้งประเด็น เรื่องของการตัดนิ้วเอาไว้ด้วยทีเนี้ยหากวิเคราะห์พฤติการคือคนเกาหลีด้วยกันทางเพื่อนทางญาติผู้เสียชีวิตยืนยันนะคะว่าโรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังนั้นก็ต้องตรวจสอบสืบสวนก่อนนะคะว่าศพของในโรเนี่ยมียาเสพติดไหมด้วยจุดสถานที่ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ทราบเบื้องต้นว่าออกจากกรุงเทพแล้วไปไหนต่ออยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนการไปสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภรรยาเพื่อนหรือญาติทุกคนยืนยันว่าในโรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแล้วก็การสอบปากคำภรรยาก็ให้การเป็นประโยชน์บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกับผู้ก่อเหตุเพียงแต่ว่ามีไปเจอกันที่ย่าน RCA แปลว่าภรรยาเขาต้องรู้จักกับผู้ก่อเหตุถูกไหมถ้าพูดแบบนี้ขณะที่ผู้ก่อเหตุอีกรายนึงเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าออกจากประเทศไทยไปแล้วหรือยังเพราะว่าพลตำรวจตรีนพสินบอกว่ายังไม่พบการออกด่านตม.แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าจะออกไปทางด่านธรรมชาติหรือเปล่านะคะส่วนที่สน.มักกะสันค่ะทางด้านตำรวจเนี่ยประชุมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่ว่าสน.มักกะสันเป็นพื้นที่เกิดเหตุเพราะว่าโรอึนจงเนี่ยถูกอุ้มไปจาก RCA ก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ผู้สาวผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางจากเกาหลีเดี๋ยวจะมีการตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลจะได้เกิดความชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามพนักงานตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาที่ห้องพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บ DNA ของนายจองจอยองลูกพี่ลูกน้องแล้วก็โยชินเฮเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเพื่อจะไปตรวจสอบอัตลักษณ์ด้วย2ชั่วโมงที่มีการประชุมกันเนี่ยตำรวจบอกว่ามีการประสานญาติของโรเพื่อมาตรวจอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางด้านของบกสสบชนและสืบบกน5และสนคลองตันจะร่วมกันไปสืบสวนกันอีกครั้งหนึ่งคือในโรเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อ30เมษายน67มาพักที่โรงแรมรามาดาต่อมา7พฤษภาคมหลังจากที่แม่เนี่ยได้รับแจ้งใช่ไหมก็พบว่าช่วง16นาฬิกาในโรไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วก็กลับมาที่พักพอทุ่มครึ่งขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไป RCA ไปพบเพื่อนเกาหลีเดินมาประกบขาออกตอนช่วงตีสองเศษอะค่ะมีรถยนต์มารอรับแปลว่าเขาต้องเห็นภาพตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็มีชาย2คนเป็นคนขับ1คนอีกคนนึงนั่งข้างอยู่ภายในรถก
ับอีกคนนึงเดินประกบในโรก็เท่ากับว่าผู้ก่อเหตุ3คนนะคะรถคันนั้นไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นรถเช่าคนเช่าชื่อในคิมเป็นผู้เช่าและเป็นคนขับออกจาก RCA ไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านร่มเกล้าไปตรวจสอบปรากฏว่าบ้านหลังนั้นที่ร่มเกล้าเนี่ยมีในลีเป็นผู้เช่าแล้วก็พบว่ากล้องวงจรปิดถูกถอดออกไปเก็บได้แค่บางส่วนเช่า 1-4 พฤษภาคมวันก่อเหตุคือช่วง 2-3 พฤษภาคมอะค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่านั่นผู้การจ่อไหมฉันจำหมวกเขาได้จำได้แต่สารวัตรใช่แหละสารวัตรสารวัตรแจ๊ผู้การจ่ออยู่ข้างบนฉันกำลังจะพูดถึงสารวัตรแจ๊เห็นหมวกปุ๊บอาหารหน้ามาโอเคใช่เอาไปพูดขออภัยที่เบี่ยงความสนใจนะคะตำรวจบอกว่าเช่าบ้านดังกล่าวไว้เพื่อตั้งใจจะก่อเหตุอะค่ะแล้วก็ไม่มีภาพวันที่ในคิมเนี่ยขับรถเข้าไปในบ้านจากนั้นขับรถออกจากคอนโดแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขับกลับมาที่บ้านที่ไปเช่าที่ร่มเกล้าก่อนจะขับรถพาเนโรออกไปสันนิษฐานว่าออกไปทั้งหมด4คนไปที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท77จากนั้นคนร้ายคนที่3คือลีลุนลงจากรถไปเอาของบางอย่างที่คอนโดให้กับคนในรถแต่ว่าลีลุนเนี่ยไม่ได้ลงไปด้วยครับพลตรีนพสินบอกด้วยนะครับว่าจากนั้นรถคันดังกล่าวเนี่ยขับไปที่ด่านลาดกระบังขาออกมุ่งหน้าเส้นพัทยาทำให้เชื่อว่าในรถมีแค่3คนคือในคิมในลีและในโรผู้เสียชีวิตจากนั้นเมื่อไล่วงจรปิดไปพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านมาบประชันที่พัทยาบ้านหลังนี้มีนายลีผู้ก่อเหตุเป็นคนเช่าเอาไว้ช่วง 3-10 พฤษภาคมเชื่อว่ามีการวางแผนว่าหากนำตัวมาแล้วจะไปพักยังบ้านหลังดังกล่าวช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาครับนายคิมขับรถออกไปยังร้านวัสดุแต่ยังไม่ได้มีการซื้ออะไรกระทั่ง10นาฬิกา45นาทีนายคิมขับรถไปจอดหน้าบริษัทให้เช่ารถนายคิมลงมาทำสัญญาเช่ารถกระบะสีขาวแล้วขับรถกระบะกลับไปยังบ้านพักรอบแรก 11:30 นของวันที่3พฤษภาตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีสิ่งของบริเวณท้ายกระบะจากนั้นช่วงบ่าย3นายคิมขับรถกระบะมีนายลีนั่งมาด้วยบ่าย3เสร็จๆขับไปร้านค้าไปซื้อถังสีดำขนาดใหญ่และเชือกเอาไปไว้ท้ายกระบะมีผ้าคลุมก่อนจะกลับไปยังบ้านพักในหมู่บ้านที่เช่าไว้ต่อมา4พฤษภาคมคนร้ายถอดวงจรปิดออกจากบ้านเช่าหลังดังกล่าวออกทั้งหมดกระทั่งวันรุ่งขึ้นเวลา 17:00 นนายลีขับกระบะสีขาวออกไป1คันนายคิมขับเก๋ง Honda City ออกจากหมู่บ้านแล้วไปขับวนอยู่ในพัทยาราว5ชั่วโมงกระทั่ง 4:00 พบภาพวงจรปิดจากร้านค้าเห็นรถยนต์2คันขับมาประกบกันอีกครั้งแถวอ่างเก็บน้ำมาบประชัน1คนลงจากรถเก๋งมาหารถกระบะรถกระบะขับเข้าไปริมอ่างเก็บน้ำใช้เวลาประมาณ25นาทีกระบะคันดังกล่าวก็ขับออกมาแล้วกลับเข้าไปยังหมู่บ้านมาบประชันซึ่งวงจรปิดหมู่บ้านเห็นชัดว่าขาไปพบว่าท้ายกระบะมีผ้าคลุมและถังสีดำวางไว้อยู่แต่ขากลับตอนช่วงใกล้ๆ 5:00 ไม่มีถังและผ้าคลุมอยู่ท้ายรถฝ่ายสืบสวนจึงเชื่อว่ามีการนำถังไปโยนทิ้งบริเวณอ่างเก็บน้ำจึงประสานนักประดาน้ำค้นหาจนเจอสภาพถังโบกปูนปิดด้านกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วจึงนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทางรองผบชน.เนี่ยบอกได้ว่าเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ3คนจากการตรวจสอบข้อมูลจากตม.2รายหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับ อีก1รายพบเพียงเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแต่ยังไม่พบการเดินทางออกเบื้องต้นจึงประสานสถานทูตเกาหลีและตำรวจเกาหลีในการขอข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันโดยทางเกาหลีพร้อมประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุมคนร้ายเนื่องจากว่าไทยเกาหลีมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันและหากพบว่าการตรวจ DNA เป็นของไนโรจริงก็จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาและประสานออกหมายแดงก็คืออินเตอร์โพลนะรวมไปถึงสาเหตุครั้งนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนจะขอประวัติย้อนหลังผู้ก่อเหตุ3รายทราบเบื้องต้นว่ามีประวัติด้านคดีแต่ขอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทางเกาหลีรับเรื่องไว้แล้วเพื่อช่วยหาสาเหตุร่วมกันนะครับรายงานข่าวแจ้งได้ว่าหลังก่อเหตุในคิมน่าจะหนีไปที่เมียนมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมส่วนลีรุนนั้นหนีกับเกาหลีส่วนลียังจีนหลบหนีออกไปประเทศกัมพูชาด้วยเช่นกันส่วนประเด็นการตัดนิ้วตัดเพียงข้อเดียวของทุกนิ้วคาดว่าจะเป็นการทำลายอัตลักษณ์ให้ตำรวจตรวจสอบบุคคลได้ยากต้องตัดหลังจากเสียชีวิตหากตัดเพื่อเป็นการทรมานเพราะต้องการข้อมูลลับบางอย่างเนี่ยแค่ตัดนิ้วเดียวก็น่าจะยอมขายข้อมูลแล้วคาดว่าผู้ตายอาจเข้าไปอยู่ในขบวนการเดียวกับคนร้ายแล้วเกิดการหักหลังกันอย่างรุนแรงจึงเป็นการฆ่าเพื่อล้างแค้นครับในไทยรัฐบอกว่าเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
ขามีภาพชัดเจนแล้วก็มีชื่อชัดเจนแล้วนะคะตรวจสอบไปก็มีลียังจินอย่างที่คุณโก้บอกใช่ไหมเดินทางกลับเกาหลีไปแล้วเพราะว่าพอยังไม่เป็นคดีความยังไม่มีหมายจับอ่ะเขาก็สามารถเดินทางเขาออกได้ลียังจินน่าจะไปกัมพูชามีลีรุนน่าจะกลับเกาหลีอันนี้ตามคนละคนกันโอเคอันนี้แปลว่าคนละไอ้นี่กันคนละชื่อใช่เพราะว่าลีจินเขาบอกว่าไปเกาหลีรีโยรุนไปกัมพูชาส่วนคิมฮยอนคอนเนี่ยยังไม่พบแต่อาจจะเดินทางออกช่องทางธรรมชาติไปสมทบกับรีโลอุนที่กัมพูชาหรือไม่คือภาพชัดเจนชัดเจนถูกโอ้เป็นคดีสะเทือนขวัญพอสมควรนะคะก่อนหน้านี้เป็นชาวจีนตอนนี้เริ่มลามมาเป็นเกาหลีอาจจะต้องตรวจสอบอะว่าแบบขบวนการต่างๆอะไรแบบนี้มันก็มันน่ากลัวจริงนะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงที่ระยองเมื่อวานนี้อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าที่โรงงานที่ระยองก็คือวินโปรเซสเนี่ยปรากฏว่ามีไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรวับๆป่ะตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยไฟปะทุอีกรอบหนึ่ง 15:00 นเป็นโกดังหลังที่3ของโรงงานวินโปรเซสนะคะที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะเมื่อวานนี้กำนันตำบลบางบุตรคุณผ่องเพ็ญเจริญรมแจ้งให้ทราบนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้3อีกครั้งหนึ่งบริเวณอาคาร3กองอลูมิเนียมดรอสมีกลุ่มควันดำเนี่ยลอยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแสบตาแสบจมูกไปหมดเลยค่ะคิดดูนะคะนี่แค่ช่วงที่เกิดเหตุแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่กันมาตลอดนะคุณรถดับเพลิงของอบต.บางบุตรเข้ามาแต่ใช้น้ำดับไม่ได้ต้องใช้รถโฟมดับอย่างเดียวก็เลยต้องขอให้หน่วยงานที่มีรถโฟมเนี่ยเข้ามาช่วยดับเพลิงเบื้องต้นเนี่ยตอบในไลน์โต้ตอบภาวะฉุกเฉินแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสแตนบายอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ใช้โซเดียมคาร์บอเนตอยู่ในบิ๊กแบ็กสีขาวที่โกดัง2เนี่ยเร่งกลบดับไฟแล้วสาเหตุอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมจังหวัดระยองคุณวิเชียรทองด้วงลงพื้นที่บอกว่าใช้เวลาดับไฟเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้รถแบ็คโฮเข้าไปพังกำแพงโกดังจำนวน3ช่องเพื่อฉีดน้ำดับตรงเพลิงได้ตรงจุดหลังจากฉีดน้ำได้ไม่นานเพลิงก็สงบลงคุณวิเชียรบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ขับแบ็คโฮที่อบจ.ระยองอะค่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่ขุดบ่อรองรับน้ำเสียอยู่ภายในโรงงานว่า 14:30 นเนี่ยบริเวณด้านข้างอาคารที่3เนี่ยมีความร้อนเกิดขึ้นที่บริเวณกองขยะพลาสติกจึงระดมรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงซึ่งจุดที่ไหม้เนี่ยไม่ใช่กองอลูมิเนียมดรอสนะคะแต่เป็นกองขยะธรรมดาที่มันกองอยู่ในโกดังที่3อะค่ะดังนั้นจึงไม่ปนเปื้อนสารเคมีแต่อย่างใดแต่ก็เกิดคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าแล้วถ้าเป็นกองขยะธรรมดาอยู่ๆไฟมันลุกได้ยังไงนะครับแล้วก็โทษนะคุณโก้ชาวบ้านที่เขาทำคลิปอ่ะเขาทำคลิปถึงผู้ว่าจำได้ละเราเลยมีการตั้งคำถามกันไงว่าที่มีเรื่องไม่ว่าจะเป็นกากแคดเมียมหรือแม้กระทั่งที่วินโปรเซสเนี่ยเราเห็นแต่ท่านรองผู้ว่าลงไปปฏิบัติหน้าที่จะด้วยตำแหน่งหรืออะไรก็ไม่ทราบได้แต่ชาวบ้านเขาถามแล้วชาวบ้านเขาก็บอกว่าคุณมาแล้วก็ไปใช่ไหมล่ะแต่พวกเราเนี่ยเอาจริงเราก็เป็นประชาชนที่จ่ายภาษีนะจะไม่ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาช่วยเราแก้ปัญหาระยะยาวหน่อยหรอที่สำคัญคือกองอลูมิเนียมดอสเนี่ยด้วยสภาพของโกดังแบบเนี้ยที่มันต้องทุบกำแพงมันต้องหลังคามีปัญหาจากไฟไหม้เนี่ยอลูมิเนียมดรอสถ้าเจอน้ำนะสมมติเช่นเจอน้ำจากฝนเนี่ยมันจะเกิดก๊าซพิษครับเป็นพวกแอมโมเนียกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดไฮโดรเจนซึ่งง่ายต่อการติดไฟเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมก่อนหน้านี้ที่วินโปรเซสเนี่ยใช้น้ำดับไม่ได้ต้องเอาโฟมเข้าไปดับเพราะมันมีแบบนี้แหละกองอยู่เอาล่ะเมื่อวานนี้ต่อให้เป็นขยะไหม้อะไรยังไงก็ว่าไปแต่คุณจะกองอลูมิเนียมดรอสเอาไว้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นในช่วงที่ฝนตกแบบนี้จริงๆหรือจะอยู่กันต่อไปแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยไปถามชาวบ้านนะเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วง 19:30 เธอตั้งแต่กลางคืนน่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังโรงงานติดสวนลุงเทียบบอกว่ามันเหม็นจนกระทั่งมันแสบคอแสบจมูกไปหมดเลยคุณผู้ชมครับ4:30ชาวบ้านได้รับโทรศัพท์แจ้งจากกำนันตำบลบางบุตรคุณผ่องเพ็ญ นั่นแหละบอกว่ามันมีกลิ่นโทรศัพท์ไปแจ้งคุณผ่องเพ็ญผ่องพันนะคะมันเหม็นไม่ไหวแล้วอ่ะปิดหน้าต่างก็เอาไม่อยู่ผู้มีอำนาจช่วยหน่อยได้ไหมชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้ต
อนนี้หมู่บ้านเราอยู่ในสงครามเคมีโจมตีชาวบ้านทุกวันทุกคืนเลยเราไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้เพราะขาดความสามัคคีวันนี้อยากจะวิงวอนผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.และสมาชิกอบต.หันหน้ามาคุยกันหน่อยจะเอายังไงหรือจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อ่ะไปดูความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ถังเก็บแก๊สโซลีนที่มาบตาพุดนะครับพาไปที่เชียงรายนะเมื่อวานมีที่วัดปูแกงตำบลแม่เย็นที่อำเภอพานเนี่ยเป็นสถานตั้งบำเพ็ญกุศลคุณนพพรเรือนมาอายุ36ปีนะครับเป็นพนักงานที่เสียชีวิตขณะกำลังเข้าปิดวาล์วถังบรรจุสารไพโรไลซิสแก๊สโซลีนของมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอลจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ระยองก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีหลายหน่วยงานเดินทางไปที่นั่นนะมีทางด้านของคุณแม่แล้วก็ภรรยาของคุณนพพรนะครับเป็นผู้รับมอบเงินทดแทนแล้วก็เงินสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมนะครับคุณแม่ก็คือนางปั๋นเรือนมาอายุ67ปีแล้วก็ภรรยาคือคุณโสรยาเรือนมานะครับสำหรับเงินช่วยเหลือที่จะได้รับแล้วก็เงินทดแทนตามสิทธินั้นรวมทั้งหมด 1,680,000 บาทนะครับเป็นค่าทำศพอีก 50,000 ค่าบำเหน็จชราภาพอีกประมาณ 110,000 บาทรวมทั้งหมด 1,840,000 บาทโดยประมาณขณะเดียวกันเมื่อวานนี้งานศพก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเรือนมาแล้วก็มีผู้ไปแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลังจากทราบข่าวนะครับรวมไปถึงมีตัวแทนของบริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอลจำกัดเดินทางไปที่นั่นด้วยคุณโสรยาซึ่งเป็นภรรยาของคุณนพพรเนี่ยบอกว่าขณะนี้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมได้ให้การช่วยเหลือช่วงแรกขณะที่บริษัทต้นสังกัดได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับจะช่วยเหลือเรื่องของค่าทำศพแล้วก็เงินชดเชยแล้วก็จะส่งเสียลูกชายของคุณนพพรอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นนะแล้วก็รวมไปถึงตนให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรีอย่างไรก็ตามยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดจะหารือกันอีกครั้งหลังพิธีชาปนกิจแล้วเสร็จตนและสามียังมีบ้านอยู่ที่ระยองครับยังค้างค่าผ่อนชำระยังไม่ทราบจำนวนเพราะสามีเป็นคนดำเนินการก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ครับเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคุณโก้แต่ทีนี้ที่น่าสนใจผมต่อให้อีกอันนึงแล้วกันมีข่าวอยู่ในเพจ Facebook Newsนิวส์ชลบุรีระยองออนไลน์นะเป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่10แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังถูกพูดถึงกันอยู่นะครับพบว่ามีพนักงานของบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุแทงค์เก็บสารเคมีที่มาบตาพุดระเบิดเนี่ยถูกไล่ออกเพราะพากันหนีไฟไหม้ไม่รู้อีท่าไหนพอจะกลับไปทำงานถูกไล่ออกเลยนะครับในเพจโพสต์แบบนี้อพยพหนีวันเกิดอันตรายสุดท้ายถูกบริษัทไล่ออกนะครับบอกรับแจ้งบริษัทแห่งหนึ่งแถวใกล้เคียงกับบริษัทที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังสารเคมีเนี่ยพนักงานบริษัทดังกล่าววันเกิดอันตรายเพราะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่เกิดเพลิงไหม้จึงรีบพากันอพยพออกจากบริษัทแต่พอกลับมาทำงานปรากฏว่าถูกทางบริษัทไล่ออกแบบดื้อทางพนักงานก็เลยเข้าร้องเพจดังระยองทางนิวส์ชลบุรีระยองออนไลน์ประสานไปยังเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบแล้วรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งครับต้องถามเหตุผลว่าที่ไล่ออกเพราะอะไรต้องมีเหตุผลที่เพียงพอไม่งั้นก็ไม่สามารถไล่ออกได้ตามกฎหมายนะถ้าไม่งั้นก็คือเขาฟ้องคุณก็ต้องรับผิดชอบนะส่วนเรื่องการขนย้ายกากแคดเมียมเนี่ยนะคะ DFI กำลังจะรับเป็นคดีพิเศษนะคะโดยกาDSI เนี่ยลงพื้นที่ไปที่บริษัท Bow and Beyond จำกัดนะคะเป็นสถานที่ที่จะใช้ฝังกลบกากแคดเมียมอะค่ะแล้วก็จะไปดูต้นตอการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ด้วยซึ่งนายกเนี่ยมีคำสั่งตั้งแต่เมื่อ8เมษายน67นะคะให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการขนย้ายกากแคดเมียมจากจังหวัดตากไปยังสมุทรสาครและพื้นที่อื่นที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายDFI เป็นหนึ่งใน6หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะรักษาราชการแทนอธิบดี DFI มอบหมายทางกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็สืบสวนเรื่องดังกล่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจโทอมรหงสีทองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการสั่งการให้นายทัชกรอันนพเพชรรองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนพร้อมคณะพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ที่จังหวัดตากเขาลงไปตั้งแต่เมื่อ6ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วไปดูซิการขนย้ายกากแคดเมียมเข้าโรงพักคอยแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่โรงพักคอยโรงเก็บกากแคดเมียมสำรองบ่อฝังกลบที่4และที่5ของBow and Beyondร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กอรมน.เอ่ยปลัดเอ่ยแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็รับฟังความเห็นข้อเรียกร้องจากแกนนำประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการขนย้ายและฝังกลบกากแคดเมียมในพื้นที่จังหวัดตากตลอดจนไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ขนย้ายกากแคดเมียมและฝังกระสีจากเปาแอนด์บียอนหรือชื่อเดิมก็คือผาแดงอินดัสทรีจำกัดนะคะซึ่งเป็นสถานที่ฝังกลบไปยังบริษัท J&B Metal จำกัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะคือไปขอตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเขาใช้กฎหมายคืออำนาจตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษนะคะคือคุณไม่สามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลได้มี13หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขออนุญาตไม่ลงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปขอข้อมูลมาปุ๊บจะพิจารณาได้ว่าคนย้ายถูกไหมสถานที่เป็นยังไงแค่อนุญาตการอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรหรือเปล่าก็ดูแล้วเนี่ยจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดเป็นคดีพิเศษตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าพบก็จะดึงเข้าเป็นคดีพิเศษค่ะรอบแรกเนี่ยใช้โซ่ที่ขาดจำได้ไหมหลังจากนั้นเขาก็เลยใช้วิธีเอาบิ๊กแบ็กวางบนพาเลทแล้วก็ขนมากับคอนเทนเนอร์แล้วพอไปถึงก็เอาฟอกลิฟต์ยกเข้าโรงงานแบบนี้นะครับหลายคนก็สบายใจขึ้นนะแต่ก็ต้องให้เจ้าที่ตรวจสอบก่อนแหละว่ามันมีความไม่ชอบมาปรากฏตั้งแต่ไปมาอย่างไงคือไอ้กระบวนการขนฝังกลบทำปกติแต่ทีนี้กระบวนการเริ่มที่ไปขุดขึ้นมาแล้วเอาออกมาไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีความผิดอยู่ครับปิดท้ายนะครับหน้าฝนกำลังจะมานะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกบริเวณแนวกั้นน้ำนะครับมีรายงานว่าเขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช่ตัวเขื่อนที่ขวางแม่น้ำนะแนวเขื่อนกันน้ำท่วมของแม่น้ำเจ้าพระยาใช้คำนี้แล้วกันที่ตำบลบางกลวยเนี่ยมีการทรุดพังเสียหายระยะทางประมาณ70เมตรนะครับฉันพยายามดูวัดฉันนึกไม่ออกว่าส่วนไหนของบางกลวยก็เลยทำให้ทางด้านสสในพื้นที่นะคุณอนุสรแก้ววิเชียรทนายเอสสก้าวไกลเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับเป็นแนวป้องกันคลื่นพังลงมาตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกลวยจนบางช่วงเนี่ยขาดออกจากกันเรียบร้อยด้านในมีการเอาหินกรวดไปลงเอาไว้เพื่อกันน้ำนะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมชลประทานนนทบุรีเพื่อปรับปรุงอาคารประกอบประตูระบายน้ำและก็สถานีสูบน้ำคลองบางกลวยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง2ทุ่มวันที่11ทางคุณอนุสรเนี่ยทนายเอฟบอกว่าส่งผู้ช่วยสสไปดูเบื้องต้นแล้วเช้าเมื่อวานตนก็ไปตรวจสอบอีกรอบมีแนวพังลงไปประมาณ70เมตรเขื่อนนี้ก่อสร้างตั้งแต่ปี52ขณะนี้โครงการก่อสร้างหนุนหลังเขื่อนกรมชลประทานมีการนำหินคลุกมาถมด้านหลังเอาไว้ก่อนนะสาเหตุยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพังลงไปแบบนั้นอาจจะเกิดจากแนวเขื่อนเดิมเกิดการฉีกขาดเดี๋ยววันนี้จะทำหนังสือถึงผู้ว่านนทบุรีเพื่อให้ตรวจสอบทางเทศบาลเนี่ยลงมาตรวจสอบแล้วเช่นกันก็ฝากเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณนี้เพราะยังมีการซุดตัวของหินคลุกที่เอาไปใส่เพิ่มด้วยนะครับเรื่องแนวเขื่อนเจ้าพระยาที่มีรอยทะลุจนน้ำเข้ามาในเขตด้านในเนี่ยตนเคยทำเรื่องเข้าสภาแล้ว3รอบหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้วก็เทศบาลรวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางกลวยที่ผ่านมาเนี่ยน้ำไม่เคยท่วมแต่ว่าจะเกิดลักษณะของน้ำลุดทะลุลอดใต้เขื่อนเข้ามาในพื้นที่แทนจนกองทุนพัฒนาการไฟฟ้าให้งบประมาณมาการให้มาทำการถมปิดรอยทะลุใต้เขื่อนโดยการใช้หินคลุกเข้าไปเพื่อเสริมแต่สาเหตุที่เขื่อนล้มฉีกขาดตนยังไม่ทราบต้องรอทางกรมเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจุดนี้หากน้ำหลากเข้ามาจะเข้าสู่คลองบางสีทองแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ได้ต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการสำรวจนะคะอย่าปล่อยให้มันเกิดแล้วค่อยนั่นเนาะชาวบ้านเขาแจ้งไปรีบลงไปดูให้เขานิดนึงเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพี่วีกับข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะ